และในวันอาทิตย์ที่21เมษายนนี้ก็จะมีการซักซ้อมริ้วขบวนพระยุหยาตราสถลมากในพื้นที่จริงนะคะรวมทั้งมีการซักซ้อมเรื่องของการรักษาความปลอดภัยด้วยแล้วก็จะมีการปิดถนนในเส้นทางการจราจรเพื่อให้คุณผู้ชมได้เตรียมวางแผนการเดินทางนะคะเราจะไปพูดคุยกับพลตำรวจตรีจิรสันต์แก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับคุณปวีณาและคุณสุพนันท์ครับค่ะก่อนอื่นสอบถามถึงเรื่องของการซักซ้อมเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมากันก่อนเพราะว่าซักซ้อมไปแล้วมีเรื่องของการปิดเส้นทางการจราจรเช่นเดียวกันจากการซักซ้อมครั้งที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะพอใจมากน้อยขนาดไหนครับก็ถ้าในส่วนของเรื่องระบบการบริหารจัดการจราจรนะครับในภาพรวมเนี่ยก็ปรากฏว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับทราบข้อมูลข่าวสารค่อนข้างที่จะทั่วถึงเพราะฉะนั้นในส่วนของพี่น้องประชาชนก็จะมีการทั้งปรับเวลานะครับในการเดินทางทั้งปรับเส้นทางในการเดินทางเพราะฉะนั้นจากการตรวจสอบเมื่อก่อนที่จะมีการซักซ้อมซึ่งเราจะเริ่มปิดการจราจรในเวลา16นาฬิกานะครับก็ปรากฏว่ารถบริเวณโดยรอบเนี่ยค่อนข้างที่จะเบาบางนั่นก็แสดงถึงว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยน่าจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้มากพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยในการปิดการจราจรถึงแม้ว่าเรากำหนดไว้ที่16นาฬิกานะครับแต่ปรากฏว่าในสถานการณ์จริงเราก็ยังผ่อนคลายพี่น้องประชาชนยังเดินทางพอเราจะปิดการจราจรจริงๆตอนนั้นเนี่ยก็ประมาณใกล้ๆเวลา16นาฬิกา30นาทีเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามจากที่เราปิดการจราจร16นาฬิกาถึง21นาฬิกา30นาทีนั้นในการซักซ้อมครั้งที่ผ่านมาก็ปรากฏว่ากว่าจะเสร็จสิ้นก็เกือบ22นาฬิกาแต่ยังไงก็ตามถึงแม้ว่าจะเสร็จสิ้นเกือบ22นาฬิกาเนี่ยการปิดการจราจรในช่วงหลังเนี่ยก็จะเฉพาะอยู่บริเวณรอบพระบรมมหาราชวังเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็ไม่กระทบกับการเดินทางของพี่น้องประชาชนแต่อย่างไรเลยครับค่ะแล้วอย่างนี้วันที่21หรือว่าวันอาทิตย์นี้เนี่ยค่ะเรื่องของการปิดการจราจรเราจะยังคงเส้นทางและช่วงเวลาเหมือนกับวันที่17ไหมคะท่านคะครับก็สำหรับเส้นทางนะครับก็จะเหมือนกับวันที่17ก็คือจะครอบคลุมทั้งหมด40เส้นทางแต่อย่างนี้ครับในการดำเนินการนั้นเมื่อเราทำการซักซ้อมนะครับก็จะปิดการจราจรเลยนะครับจะปิดการจราจรซึ่งก็จะน่าประมาณ16นาฬิกาใกล้ๆ16นาฬิกา30นาทีนะครับแต่ว่าเมื่อตัวริ้วขบวนเนี่ยผ่านเส้นทางเราเส้นทางใดที่สามารถเปิดการจราจรได้จากการซักซ้อมเมื่อวันที่17ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าเราสามารถที่จะเปิดการจราจรได้เป็น3ห้วงเวลาด้วยกันห่วงแรกก็กรณีที่ริ้วขบวนเนี่ยจากพระบรมมหาราชวังไปที่วัดบวรนิเวศและจากหลังจากที่ออกจากวัดบวรนิเวศเพื่อมาที่หมายสองที่วัดราชบพิตรเนี่ยนะครับเมื่อริ้วขบวนเนี่ยเข้ามาจากลาดดำเนินกลางเข้ามาในเส้นของอัสดางทั้งหมดเลยนะครับริ้วขบวนเข้ามาอัสดางทั้งหมดแล้วเนี่ยเราจะเปิดการจราจรในส่วนของถนนราชดำเนินทั้งหมดเพราะฉะนั้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าตรงนี้ก็จะใช้ได้ซึ่งตรงนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยจะอยู่ประมาณที่เวลา19นาฬิกา45นาทีนะครับเพราะนั้นถนนราชดำเนินกลางแล้วก็ถนนที่อยู่เลยจากราชดำเนินกลางอยู่ทางทิศเหนือไปนะครับก็จะมีถนนจักรพงษ์ถนนพระสุเมรุถนนตะนาวถนนดินสอถนนไกลศรีถนนตานีถนนข้าวสารต่างๆตรงเนี้ยเปิดการจราจรได้ตามปกติเลยนะครับรวมถึงจากแยกผ่านจากแยกผ่านฟ้าไปที่แยกจปรไปที่ถนนนครสวรรค์มาที่แยกจักรพรรดิพงษ์แล้วก็ถนนหลังหลวงมาที่ถนนแยกหลานหลวงด้วยตรงเนี้ยก็เปิดการจราจรได้เลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงแรกช่วงที่2ครับหลังจากที่ริ้วขบวนเนี่ยออกจากที่วัดราชบพิตรมาที่วัดพระเชตุพนเมื่อริ้วขบวนเนี่ยผ่านพ้นสะพานมอญข้ามคลองคูเมืองเดิมนะครับก็คือสะพานมอญเนี่ยตรงแยกสะพานมอญไปเมื่อท้ายขบวนเข้าไปเสร็จตรงนี้ถนนทั้งหมดที่อยู่ฝั่งขวาของคลองคูเมืองไม่ว่าจะเป็นถนนอัสดางถนนเฟื่องนครถนนเจริญกรุงนะครับถนนดินสอแล้วก็ถนน
ในส่วนของถนนมหาชัยต่างๆตรงนี้ก็จะเปิดเพิ่มเติมอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกช่วงหนึ่งนะครับและช่วงที่3ก็คือรอบพระบรมมหาราชวังแล้วก็รอบวัดพระศรีสุพลคือถนนท้ายวังถนนสนามชัยถนนมหาราชแล้วก็ถนนหน้าพระลานถนนหน้าพระธาตุต่างๆตรงนี้ก็จะเปิดเป็นช่วงสุดท้ายซึ่งก็คือจบการซักซ้อมซึ่งตรงนี้ก็น่าจะใกล้เวลาประมาณ22นาฬิกาครับเพราะนั้นตรงนี้เราจะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดครับอย่างในช่วงที่2เนี่ยจะเริ่มเปิดได้ช่วงราวประมาณกี่โมงครับท่านครับตรงนี้เนี่ยประมาณ20นาฬิกา30นาทีครับเมื่อการซักซ้อมที่ผ่านมาของวันที่17เราพบว่าก็ประมาณ20นาฬิกา30นาทีครับครับแต่ถ้าเกิดในช่วงก่อนที่จะมีการเปิดการจราจรเนี่ยนะครับถ้าเกิดพี่น้องประชาชนมีความจำเป็นต้องเดินทางระหว่างฝั่งของกรุงเทพข้ามไปยังฝั่งธนเนี่ยจะสามารถใช้เส้นทางเลี่ยงทางไหนได้บ้างครับหรือว่าเช่นเส้นทางเลี่ยงทางเดิมที่เราได้ทำไว้รอบที่แล้วเนี่ยประเมินแล้วสามารถที่จะระบายการจราจรได้มากน้อยขนาดไหนครับครับจากการตรวจสอบเมื่อวันที่17ที่ผ่านมาเราพบว่าจากเส้นทางที่เราแนะนำให้พี่น้องประชาชนใช้เนี่ยนะครับแล้วก็บริเวณโดยรอบปรากฏว่าก็การจราจรเนี่ยเลื่อนไหลไปได้ด้วยดีนั่นก็คือในส่วนของผู้ที่เดินทางมาที่ถนนราชวิถีถนนเพชรบุรีหรือลงด่วนมาลงที่ด่วนยมราชตรงเนี้ยก็มีทางเลือก2ทางก็คือจะข้ามสะพานพระราม8หรือสะพานกรุงธนหรือสะพานสังฮีเนี่ยได้เลยส่วนของพี่น้องประชาชนที่มาจากถนนเจริญกรุงถนนพระราม1ถนนพระรามที่4ก็เลือกใช้ได้2สะพานคือสะพานพระปกเกล้าแล้วก็สะพานพระพุทธยอดฟ้าตรงนี้เท่าที่ตรวจสอบวันที่17ก็ไม่พบกับปัญหาการจราจรแต่อย่างไรครับค่ะอย่างวันที่17นี่มีประชาชนที่ไปชมเรื่องของการซักซ้อมด้วยไหมคะมีครับมีพี่น้องประชาชน เข้ามาชมนะครับทีนี้ก็เลยต้องแนะนำพี่น้องประชาชนนะครับที่เข้ามาชมการซักซ้อมถ้าเข้าก็ควรจะถ้าอยู่บริเวณย่านนั้นอยู่แล้วนะครับหรือมีที่จอดรถตรงนั้นก็ควรที่จะเข้ามาก่อนแล้วก็เข้ามาจอดรถแล้วก็เข้ามาชมการซักซ้อมได้แต่ว่าถ้าหลังจากที่ปิดการจราจรตรงนั้นก็อาจจะไม่เป็นการไม่สะดวกและอย่างไรก็ตามในบริเวณโดยรอบพื้นที่ชั้นในเนี่ยก็ที่จอดรถก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าถ้ามาก็ควรจะมาโดยระบบของขนส่งสาธารณะนะครับก็จะเป็นการสะดวกกว่านะครับหรือว่าเป็นรถสาธารณะต่างๆตรงนี้จะเป็นการสะดวกกว่าเนื่องจากว่าอาจจะไม่มีที่จอดรถรองรับครับค่ะแต่ถ้าเกิดไปชมการซักซ้อมเนี่ยจะต้องมีเรื่องของการคัดกรองพี่น้องประชาชนที่เข้าไปหรือว่ามีจุดคัดกรองอะไรอย่างไรบ้างไหมฮะครับตรงนี้ในการซักซ้อมไม่ได้มีการคัดกรองครับนะครับนอกจากวันพระราชพิธีจริงจะมีจุดคัดกรองแต่ว่าวันที่ซักซ้อมเราไม่ได้มีการตั้งจุดคัดกรองครับก็สามารถที่จะเข้ามาชมการซักซ้อมได้ตามปกติครับค่ะอย่างนี้ต่อไปเราจะต้องมีการวางแผนหรือว่าพูดคุยเรื่องพื้นที่จอดรถหรือว่าอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพิ่มเติมไหมคะเพราะว่าเชื่อว่าประชาชนหรือว่าประสบกรณิกรส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะอยากเห็นแล้วก็อยากชมเพราะว่าถือว่าเป็นกิจกรรมครั้งสำคัญของคนไทยเราจะมีการเตรียมการยังไงอีกครั้งไหมคะครับต้องมีการเตรียมการครับเนื่องจากว่าในวันพระราชพิธีจริงเนี่ยก็มีการตั้งจุดคัดกรองเพราะฉะนั้นการปิดการจราจรเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นกว่านี้ในวันจริงเนี่ยในส่วนของสะพานพุทธเนี่ยตรงนี้ก็จะปิดนะครับเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแต่สะพานพระปกเกล้าเราไม่ได้ปิดเพราะนั้นเส้นทางเนี่ยเราก็จะมีการปิดเพิ่มเติมแต่ว่าก็ไม่มากเพราะฉะนั้นก็จะประชาสัมพันธ์ออกไปพี่น้องประชาชนก็ควรจะต้องศึกษาเส้นทางตรงนี้ในประการแรกประการที่สองพี่น้องประชาชนที่จะมาตรงนี้เรามีการอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาร่วมชื่นชมในพระราชพิธีครั้งนี้เพราะนั้นเราจัดที่จอดรถบริเวณรอบนอกไว้ณขณะนี้นะก็มีประมาณ26-27จุดนะครับบริเวณทั้งทิศเหนือไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตในส่วนของเมืองทองธานีที่ศูนย์ราชการในส่วนภาคใต้ก็จะมีในส่วนของเซ็นทรัลพระราม2เซ็นทรัลสารยาหรือพุทธมณฑลทางด้านตะวันออกก็อย่างเช่นของเมกะบางนาไบเทคบางนาตรงแล้วก็ทางตะวันตกก็อาจจะมีเซ็นทรัลของเวสเกตนะครับที่บางบัวทองตรงนี้เราก็มีการจัดเตรียมรองรับพี่น้องประชาชนสามารถไปจอดรถได้แล้วก็มีองค์การขนส่งมวลชนเนี่ย
รับพี่น้องประชาชนรับมาส่งบริเวณโดยรอบงานเลยซึ่งบริเวณโดยรอบงานเนี่ยก็จะมีจุดที่ส่งพี่น้องประชาชน6จุดนะครับก็จะมีตั้งแต่ที่บ้านมะนังบ้านมะนังกศิลาที่สนามม้านางเลิ้งที่ตรงลงทางลงพระราม8นะครับแล้วก็ทางลงสะพานพุทธนะครับที่แล้วก็มาที่ในส่วนของวัดเทพศิรินทร์ต่างๆตรงเนี้ยก็มาลงตรงนี้ก็จะมีนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านก็จะมีจัดโรงครัวพระราชทานไว้ให้พี่น้องประชาชนลงมาพอลงจากรถเสร็จก็สามารถที่จะแบบทานอาหารอะไรก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เข้าไปพื้นที่จุดเพื่อที่จะแล้วเข้าไปได้มีส่วนในการชมพระราชพิธีในครั้งนี้รถของขสมกเนี่ยจะให้บริการท่านมาลงจุดใดแล้วก็ไปขึ้นจุดนั้นรถก็จะให้บริการจนกว่าจะเสร็จสิ้นพิธีเลยนะครับจนกว่าพี่น้องประชาชนจะออกเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องกังวลอันนี้ในส่วนของทางรถนะครับทางรางเองเนี่ยก็มีให้บริการโดยการรถไฟประเทศไทยครับก็ในส่วนของภาคเหนือภาคตะวันออกเนี่ยก็จะให้บริการเริ่มตั้งแต่ในส่วนของสถานีรถไฟอยุธยาแล้วก็ในส่วนของตะวันออกก็จะเริ่มตั้งแต่สถานีรถไฟฉะเชิงเทราระหว่างทางเนี่ยก็จะมีบริเวณสถานีรถไฟก็จะสามารถจอดรถได้ส่วนหนึ่งพี่น้องประชาชนก็ไปจอดรถแล้วก็ต่อรถไฟเข้ามาของทิศเหนือกับทิศตะวันออกเนี่ยก็จะมาส่งพี่น้องประชาชนที่หยุดรถยมราชหรือที่สถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับตรงนี้แล้วก็เข้ามาในบริเวณงานในส่วนของทางด้านทิศใต้เนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ที่สถานีรถไฟนครปฐมซึ่งก็จะมาส่งที่สถานีรถไฟธนบุรีตรงนี้ก็จะข้ามเรือมาฝั่งนี้ก็มาจอดที่ท่าเรือที่ฝั่งใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับเนื่องจากว่าในช่วงของหน้าน้ำก็จะมีการปิดการจราจรบางส่วนนะครับเราก็จะข้ามมาส่งจุดที่ใกล้ที่สุดหลังจากนั้นก็เข้ามาที่บริเวณงานนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นทางด้านทางรถไฟในส่วนของทางเรือเองเนี่ยก็มีให้บริการด้วยนะครับจะมาทางเรือก็ได้ครับในส่วนทิศเหนือเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ที่ท่าเรือท่าน้ำนนทบุรีแล้วก็ที่กระทรวงพาณิชย์ตรงเนี้ยแล้วก็จะมาส่งตรงที่ใกล้ที่สุดท่าเรือบางลำพูท่าเรือใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับในส่วนของทิศใต้ก็มาได้จากที่ในส่วนของท่าเรือสาทรหรือท่าเรือวัดอรุณแล้วก็มาส่งที่ตรงท่าเรือที่ยอดพิมานหรือปากของตลาดนั่นนะฮะตรงเนี้ยแล้วก็เข้ามาที่งานหรือในส่วนของคลองแสนแสบเองเนี่ยก็จะมาส่งที่มาเข้ามาที่จุดที่สะพานผ่านฟ้าได้นะครับหรือคลองพดุงวงเกษมถ้ามาที่ในส่วนของสถานีหัวลำโพงก็นั่งมาขึ้นที่ท่าเรือที่วัดกุฏหรือท่าเรือเทเวศตรงนั้นก็จะเข้ามาบริเวณงานได้ใกล้เช่นเดียวกันตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความสะดวกของพี่น้องประชาชนนะครับว่าจะเข้ามาบริเวณงานโดยที่ไม่ต้องนำรถส่วนตัวเข้ามานะครับและตรงนี้ก็จะให้บริการเมื่อเสร็จสิ้นพระราชพิธีจนพี่น้องประชาชนคนสุดท้ายครับเดินทางกลับนะทุกส่วนจะให้บริการพี่น้องประชาชนหมดครับค่ะแสดงว่าตอนนี้เราพร้อมแล้วทั้งวันซ้อมวันที่21เมษายนนี้รวมถึงกิจกรรมวันจริงรวมถึงกิจกรรมย่อยอื่นๆด้วยสั้นๆค่ะถ้าประชาชนหรือว่าคุณผู้ชมติดตามอยู่อยากเข้าไปดูข้อมูลเรื่องการจราจรเส้นทางหลีกเลี่ยงการจราจรหรือว่าการเดินทางต่างๆเนี่ยสามารถไปดูข้อมูลได้ที่ไหนบ้างคะครับตรงนี้ก็ถ้าเป็นโทรศัพท์ก็สามารถโทรมาได้ที่1197นะครับตลอด24ชั่วโมงเจ้าที่ก็จะให้ข้อมูลนะครับถ้ามีก็สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ก็จะเป็นที่trafficpolice.go.th นะครับ trafficpolice.go.th นะครับหรือถ้าใครโหลดแอปพลิเคชัน mhelpme นะครับแอปพลิเคชัน mhelpme ก็สามารถที่จะไปดูข้อมูลการปิดการจราจรอะไรต่างๆได้ทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการบริการด้านการจราจรเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ประกอบในการตัดสินใจในการเดินทางเพื่อให้ได้รับผลกระทบทั้งด้านปัญหาการจราจรน้อยที่สุดครับ
ค่ะค่ะวันนี้ขอขอบคุณนะคะท่านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะคะให้ข้อมูลกับเราอาจจะต้องขอติดตามแล้วก็ขอสอบถามเป็นระยะหลังจากนี้นะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากครับท่านครับสวัสดีครับคุณปืนค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะท่านพลตำรวจตรีจีรสันแก้วแสงเอกนะคะเรียกว่าเตรียมความพร้อมไว้เต็มที่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปิดเส้นทางการจราจรแต่ว่าจะเห็นว่าจะมีการแบ่งช่วงเวลาในการเปิดการจราจรด้วยดังนั้นคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลใจไปแต่ว่าต้องวางแผนให้ดีเท่านั้นเองค่ะครับสำหรับใครที่จำเป็นจริงๆนะครับก็สามารถที่จะไปตรวจสอบเส้นทางการจราจรต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นที่เว็บไซต์นะครับtraffic.go.th application mhelp.me หรือว่าถ้าเกิดใครไม่ชินเนี่ยก็สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้หมายเลขสายด่วน1197นะครับ